อีฟมายทูบนะคะวันนี้นะคะพี่อีฟคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักหรือเปล่าเผอิญว่ามากับเจ้าสลามที่มันน่ารักมากเลยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารักมากๆเลยนะคะก็คือเจ้านี่สลามขึ้นลามีจะบอกว่าอยู่ในวงการสลามนี้ต้องพูดคำนี้เลยประมาณ2เดือนได้มั้งแล้วคือ Amazing มากว่าเฮ้ยสลามที่เราซื้อมาเล่นเนี่ยมันสามารถมีสิ่งมีชีวิตเติบโตขึ้นได้หรอแบบไม่คิดไงไม่คิดว่าจะมีของเล่นแล้วจะมีอะไรพุ่งขึ้นมาก็คือเจ้านี่เลยสลามขึ้นลาอันนี้เป็นกระปุกประมาณกระปุกที่2ที่3นะคะแรกคือแบบกลัวไงเรียกทิ้งเลยดูแบบสกปรกอะไรเนี้ยแต่ว่าเนี้ยจะเอามาให้น้องๆดูนะคะร่วมกันดูแบ่งปันสิ่งดีๆเราเล่นโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสลามขึ้นลามันจะมีลักษณะอย่างไรถึงจะต้องรีวิวกันเลยทีเดียวแขกรับเชิญของเราก็คือเจ้าสลามขึ้นลานะคะจริงๆมันเต็มกระปุกและพี่อีฟเนี่ยดึงมันออกดึงสลามมันออกแล้วคือเหลือแค่นี้อีกตรงนั้นอะไม่รู้ไปไหนแล้วอาจจะทิ้งไปแล้วหรือว่าไม่รู้ไว้ตรงไหนแล้วจำไม่ได้เหลือข้างนี้นะคะด้านหลังเห็นไหมอันนี้นะคะมันเป็นสลามพี่ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสลามชาเย็นหรือเปล่านะชาเย็นที่ซื้อมานานมากแล้วก็ทิ้งไว้ด้านหลังเนี่ยถ้ามองผ่านนะมันจะเป็นแบบลาดำๆนะคะตรงนี้นะคะเมื่อกี้ให้แม่หยิบมานะคะแม่บอกว่ามันมีกลิ่นเหม็นด้วยแม่ยังกลัวด้านหน้านี่นะคะมันก็จะมีลาดำๆนะคะขึ้นมาเป็นกระป๋องนะคะนี่ก็คือเจ้าสลามขึ้นลานะคะเราเห็นกันแบบชัดๆนะคะแต่ว่าค่อยเปิดนะคะพี่กลัวมันแบบสกปรกอะนะคือมันอาจจะมีแบบละอองของลาขึ้นมานะพี่ใจคนแบบไม่เยอะนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของสลามขึ้นลาดีว่ามันเป็นลักษณะแบบไหนมันก็ยังยืดได้อยู่นะเห็นไหมน้องๆเหมือนสลามจิ๋วเลยนะ yeah. นี่มันยืดได้อยู่นะคะเดี๋ยวลองฟังเสียงจิ้มสิ ว่ามันมีเสียงจิ้มไหมมันก็ดังนะดูลาสิคะน้องๆยี yeah. ่พี่จะเอาไม้นะคะตวัดลานะคะอยากจะรู้ว่ากินเนื้อลึกถึงขนาดไหนนะคะอุ้ยมันกินเนื้อลึกมากเลยค่ะน้องๆตอนนี้เริ่มขนลุกโอเคสำหรับกลิ่นเจ้าสลามขึ้นลานะคะพี่อีฟดมแบบไม่ต้องใกล้มากไกลๆนะก็รู้สึกว่ามันไม่กลิ่นมันแบบยังไงไม่เหม็นไม่ได้เหม็นแบบรุนแรงแต่ว่าเหมือนมีอะไรบางอย่าง ในสลามเข้าใจไหม โอเคเดี๋ยวพี่อีฟขอปิดเจ้าสลามขึ้นลานะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นโทษกับระบบทางเดินหายใจของพี่อีฟได้โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะการรีวิวเจ้าสลามขึ้นลาก็ได้สิ้นสุดลงนะคะแต่พี่อีฟนะคะก็คือมีข้อสงสัยว่าสำหรับมือใหม่แบบพี่อีฟนะว่าสลามขึ้นลาเนี่ยมันเกิดได้เพราะว่าอะไร มีใครรู้บ้างคะเข้ามาบอกพี่อีฟหน่อยแล้วก็ทำอย่างไรไม่ให้สลามมันขึ้นลาแล้วก็ที่พี่อีฟอยากรู้อีกอย่างนึงก็คือว่าเราจะมีส่วนผสมในการทำสลามอย่างไงไม่ให้มีลามาขึ้นคือต้องใส่ไม่ให้ใส่น้ำไหมหรือว่าห้ามใส่กีซารีบอแลกหรือว่าห้ามใส่อะไรอันนี้พี่ไม่ทราบนะใครที่รู้นะคะเข้ามอคอมเมนต์บอกพี่อีฟคนนี้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นการบอกเพื่อนๆคนที่เขาไม่รู้กันด้วยนะคะ okay. ที่สำคัญคืออยากรู้ว่าสลามขึ้นลานี่ต้องทิ้งอย่างเดียวใช่ไหม yes มีใครสามารถมั่งที่จะเอาสลามขึ้นลามารีไซเคิลใหม่อยากรู้แต่พี่คิดว่ามันคงไม่ได้นะแต่ถ้าใครสามารถนะก็เข้ามาบอกแล้วกันสำหรับวันนี้นะคะพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะคือน้ำลายทำไมคือหิว yeah. รีวิวสลามขึ้นลาแล้วหิวหรือไงวันนี้พี่ต้องขอตัวลาก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ให้พี่อีฟคนนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็สำหรับพี่อีฟเนี่ยเข้ามาสู่วงการอีฟไมทูบเนาะอีฟไมทูบนะประมาณ2เดือนกว่าๆนะถ้าไม่เกี่ยวกับช่องเก่าของน้องข้าน้องคิดนะก็จะ 30,000 ซับสไครต์แล้ว 29,000 จะ 30,000 ซับสไครต์ในคืนนี้แล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาเป็นมิตรรักแฟนเพลงช่อง YouTube ของพี่อีฟนะคะขอบคุณจากใจจริงขอให้น้องๆนะคะที่ยังไม่ Subscribe แล้วก็ Subscribe นะคะเข้ามาเป็นครอบครัวของ Channel Eve My Tube อย่างนี้ตลอดไปแล้วก็ตลอดกาลเลยเลิฟๆนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้า